สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะวันนี้นะคะมินก็หยิบหนังสือ Work From Home Guide วิธีของ HR และองค์กรยุคใหม่มาสรุปให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันค่ะก็ แนวคิดรีโมทเวิร์กิง่งหรือว่าการทํางานจากที่บ้านเนี่ยคะ่ะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดโควิดสิขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้หลายคนหลายองค์กรนะคะต้องทํางานจากบ้านจากเริ่ที่ต้องทํางานที่บริษัทนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นทํางานจากที่บ้านเพราะว่าเราไม่สามารถทํางานในออฟฟิศได้เนื่องจากถ้าไปทํางานในออฟฟิศนะคะมันก็จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเทรนรีโมทเวิร์กิ่หรือ work from home เนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่นิยมมากตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดขึ้นมาซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้นะคะก็ได้นำเสนอขั้นตอนการทำงานจากที่บ้านนะคะ่ะรวมถึงพวกโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เนาะแล้วก็อะไรอีกหลายๆห,หัวข้อเลยค่ะที่เกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้านแต่ว่า ในพอดแคสตอนนี้นะคะมิ้นใจหยิบมาแค่หัวข้อเดียวเนาะที่คิดว่าทุกคนที่ต้องทำงานจากที่บ้านนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยนั่นก็คือเจ็ดเทคนิคการ work from home หรือเจ็ดเทคนิคการทำงานจากที่บ้านให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสำหรับเทคนิคการทำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพนะคะก็จะเริ่มจากหัวข้อแรกนั่นก็คือการจัดพื้นที่การทำงานให้เป็นสัดส่วนค่ะสำหรับการจัด พื้นที่การทำงานให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะกออ็อย่างมินเองเนี่ยคะ่ะมินก็จะมีห้องเอาไว้สําหรับ work from home โดยเฉพาะก็จะเป็นห้องส่วนตัวเลยคะ่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็พวกหนังสือคือเป็นห้องแยกไปเลยอะถ้าเกิดว่าจะทํางานให้มีประสิทธิภาพจริงๆนะคะเราควรจะมีห้องแยกหรือว่าใครไเมื่อสะดวก มีห้องแยกเนะะี่ยค่ะก็พยายามหามุมของบ้านที่จะไม่มีใครมารบกวนเวลาเราทํางานได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยเราต้องการสมาธิทํางานเป็นอย่างมากนะคะการที่มีคนมารบกวนเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเรามันมันถูกขัดจังหวะเอ,อ่เราก็เลยจะต้องหาพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถเอ่อมีสมาธิกับงานได้ข้อต่อไปะคะ่ะทํางานตามเวลากิจวัตรปกติเนาะ สมมตินะคะก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเเราอาจจะไปทํางานแปดโมงถึงห้าโมงเนาะก็จะตื่นเช้าขับรถออกจากบ้านแต่พอมาเราแต่พอเรามาทํางานที่บ้านนะคะก็ให้ใช้เวลาเดิมที่เราไปทํางานที่ออฟฟิศเช่นถ้าเราทํางานแปดโมงถึงห้าโมงเราก็ทํางานแปดโมงถึงห้าโมงตอนอยู่ที่บ้านเหมือนกันคือมันมันเนื่องจากว่าที่ต้องทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราต้องการจะติดต่อกับผู้อื่นเนี่ย หรือเพื่อนล่วงงานเนี่ยคะ่ะหรือหัวหน้าเขาก็จะสะดวกในช่วงเวลานั้นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะทํางานในช่วงเวลากลางวันที่ทํางานปกติอะค่ะแล้วก็ที่ต้องทําอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราต้องการแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน,นะคะ่ะถ้าเราไม่เจํากัดเวลาในการทํางานในช่งชวงเช้าถึงช่วงเย็นเนี่ยเราเราไปทําช่วงกลางคืนนะคะเราก็จะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะเอาไว้ใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ ใช้เวลาทํางานตามกิจวัตรเดิมดีกว่าข้อสามค่ะตั้งเป้าหมายในแต่ละวันเนาะก็เหมือนเวลาไปทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะว่าเป้าหมายของวันนี้คืออะไรก็ให้เราทําเหมือนกันตอนทํางานที่บ้านนะคะตอนก่อนที่เราจะเริ่มงานเนี่ยก็ให้เราเขียนแบบพวกงานที่เราจะต้องทําทั้งหมดออกมาในวันนี้แล้วก็ วางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังอะไรที่สําคัญก่อนเร่งด่วนที่ต้องส่งก่อนก็ทําให้เสร็จก่อนค่ะอะไรที่ไม่สําคัญไม่เร่งด่วนก็เอาไว้ที่หลังก็ได้มันจะได้ช่วยให้เราจัดการเวลาของวันนั้นน่ะว่าเราควรจะทําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็ทําอะไรให้เสร็จภายในทีหลังนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ4มีสมาธิจ,จดจ่อกับการทํางานนะคะก็วิธีที่มินชัยในการ ให้ตัวมันเองเนี่ยมีสมาธิในการทำงานอะคะ่ะก็คือการใช้พโมโดโรเทคนิคหรือว่าการทำงาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยค่ะจนครบสองชั่วโมงเราจะได้พักยาว15นาทีก็คือ25 5 1ห้าห้าหนึ่งรอบ25 5 2้าห้าสองรอบ25 5 3้า้าสามรอบแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยค่ะจนมันครบสองชั่วโมงแล้วเราก็จะพักยาวเพื่อที่จะเป็นการทำให้เราโฟกัสกับงานจริงๆแล้วก็ แล้วก็เรามีเวลาพักจริงๆไม่ใช่แบบบางคนนะคะวางโทรศัพท์ไว้ที่โตทำงานนี่แล้วโทรศัพท์เด้งปุ๊บก็เช็คเลยมันก็จะเป็นการรบกวนเราเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เทคนิคนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องเอ่อถ้ามีโทรศัพท์นะคะก็ควรเปิดโหมดเอ่อเปิดโหมดพระจานทร์ไม่ให้ใครรบกวนเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะทําให้เรามีสมาธิแล้วก็จดจ่อในการทํางานนั่นเองข้อที่ห้าค่ะพักเป็นระยะระยะก็จริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อที่สี่เนาะก็คือ พักแบบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าการทำพมโล,โลเทคนิคและเการทำงานแบบปกติที่เราแบบทำงานยาวๆแล้วก็ค่อยพักทีเดียวยาวๆอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมสำหรับตัวมินเองที่มินทำมาเนาะมินมินคิดว่ามันต่างกันมากค่ะคือเอ่อมันเหมือนแบบเป็นการช่วยเราในการจัดการเวลาในการพักแล้วก็การทํางานดีกว่าเพราะบางทีถ้าเราแบบทํางานเร่งเร่งเร่งเ่งแล้วค่อยพักยาวทีเดียวอย่างเงี้ย มันเหมือนเราใช้เวลาไปกับการพักนานเกินไปอะคะ่ะแล้วมันก็ทำให้งานไม่เสร็จเออพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็ลองใช้ Pomodoro t e c h n i ดูก็สะกด P O M O D O R O เนาะมันจะมีใน Google นะคะมันจะมีเว็บให้เข้าไปกดได้เลยว่าเราทำงานย25นาทีแล้วก็พักแล้วก็กดพัก5นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราพักได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วงานก็เสร็จด้วย ต่อไปนะคะข้อที่หกค่ะให้เราสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเนาะเพราะว่าคือทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเราสามารถสื่อสารกันแบบเฟสทูเฟสหรือว่าเห็นหน้ากันได้แต่พอเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะสื่อสารแบบเห็นหน้ากันได้เราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่นโปรแกรมซูมหรือว่าเอ่ออะไรก็ตามแต่ที่ที่เป็น แอปพลิเคชันที่ใช้ในการประชุมกันนำเอามาใช้เพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารเนี่ยคะ่ะมันก็จะทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็งานอาจจะออกงานอาจจะไม่เสร็จด้วยและข้อสุดท้ายนะคะรักษาสมดุลงานและชีวิตจริงๆนอกจากการทำงานแล้วเนาะเราก็ควรจะจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวของเราคะ่ะแล้วก็มีเวลาดูแลสุขภาพมีเวลาออกกำลังกายมีเวลาที่เราจะทำงาน อดีตเลงที่เราชอบเนาะเพราะบ้างบางคนเนี่ยตั้งแต่เริ่มทํางานที่บ้านนะคะก็เหมือนไม่ได้จัดสรรเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือบางันเขาก็อาจจะตื่นสายไปเลยเอ่อทำงานดึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตมันจะนาฬิกาชีวิตมันจะรัวน,นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะก็จัดสรรเวลาให้เหมือนเวลาเราไปทางานที่ออฟฟิศจริงๆเนี่ยเช่นแปดโมงถึงห้าโมงใช่ไหมคะเราเลิกงานเนี่ยเราก็เอาเวลาไปออกกําลังกาย เออใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอ่านหนังสืออะไรก็ตามที่เราชอบอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตเรามันมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานเนาะออก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการทำงานที่บ้านให้มีประสิทธิภาพเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะลองนำไปปรับใช้ดูในหัวข้อที่ตัวเองคิดว่าตอนนี้เราปรับใช้ได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานตามเวลาหรือว่าการเขียนเป้าหมายว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างหรือการมีสมาธิโดยการใช้โพโมโดโลเทคนิคเข้ามาช่วยนะคะก็จะทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย